พร้อมไหมพร้อมไหมห้าสี่สามสองหนึ่ง shrinked เก่งมาก ใครลิ้นแข็งอีกแล้ว ได้ไหมลิ้นไม่แข็งนะใครลิ้นแข็งพิมพ์หนึ่งได้นะ shrinked อันนี้จะหมายความว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับตัวสั่นลงตัวแบบมีความแบบอีนิดนึงอ่ะdropping the bucket and spilling the worms all over the field dropping the bucket เป็นยังไงนางก็ทำลง ตอนนี้พี่เจสก็ไปแล้วเหมือนกันค่ะทำลงนะคะมาจากภาษาจีนนะคะ ทำหล่นทำหล่นไง spilling ก็เลยหมายความว่าเป็นยังไงมันก็เทกระจาดสิคะใช่ป่ะ spilling ก็คือทำหกเลอะเทอะ spilling the worms all over the field ก็คือเป็นยังไงหนอนเต็มทุ่งไปหมด พี่แอนบอกว่าใช่มันก็จะมีคำบางคำนะที่ฉันก็ออกไม่ได้เหมือนกันมีความแบบเธอ native speaker บางคนก็ออกไม่ได้หลายคำฉันจะบอกให้บางทีอะ เราเรียนภาษาอังกฤษแบบเนี้ยถ้าเราเรียนตามแบบหลักการอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งที่เขาพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เขาไม่รู้นะฉันเจอมาหลายคนแล้วเวลาฉันถามอะไรที่เป็นหลักการนิดหน่อยเกี่ยวกับพวกไวยากรณ์อะไรเงี้ยมันอธิบายไม่ได้เพราะมันไม่รู้เหมือนเราแหละเราพูดภาษาไทยถ้ามีคนมาถามว่าคำว่าก็แปลว่าอะไรคะตอบสิคำว่าก็แปลว่าอะไรอ่ะเออหาคำอธิบายสิใช่ไหมเนี่ยคล้ายๆกัน So that is so gross Zeke This isn't funny at all Why would you think anyone would like this This is disgusting Uh-oh That is so gross Gross G-R-O-S-S ไม่ใช่ goat ไม่ใช่ goatGoat นี่ไปได้อีกหลายทางเลยเป็น Goat ก็ได้เป็น Ghost ก็ได้เป็น Ghost ก็ได้เพราะฉะนั้นเสียงนะจ๊ะการออกเบลนเสียงแล้วก็การออก End Sound That is so gross หมายความว่ามันน่าอีมากเลยอะขยะขยแงมากเลยมันแบบแอะมากเลยอารมณ์นั้น This isn't funny at all นี่มันไม่ตลกเลยนะ At all Yep This isn't funny มันไม่ตลก This isn't funny at all ไม่ตลกเลยเห็นไหมมีความแบบไอ้นี่ปึ้งๆน้องภูมิบอกว่าภาษาอังกฤษมันมีกี่เลเวลหรอครับถ้าเทียบกันตามหลักสากลมันจะมีทั้งหมด A B C 2 4 6เลเวลค่ะ A 1 A 2 B 1 B 2 C 1 C 2ถ้าใครว่างๆเธอถ้าอยากรู้ระดับภาษาอังกฤษตัวเองเธอก็ลองเซิร์ช Google สนุกๆได้นะ Test My English Level มันก็จะมีเหมือนกับออนไลน์ที่แบบนิดๆหน่อยๆให้เราลองทำอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเหมือนกับสรุปคร่าวๆมาให้ว่าเลเวลเราอยู่ประมาณไหน This isn't funny at all Why would you think anyone would like this? Why would you think anyone would like this?ทำไมเธอถึงคิดว่าจะมีคนชอบอะไรแบบนี้หรอ พอฉันแปลแล้วมันเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าเธอไปแปลเองบางทีเธอจะแบบทำไมเธอจะคิดบางคนทำไมชอบนี้งงไหมงงอ่ะนี่คือ power of context power of context ก็คือการเข้าใจบริบทนะคะแปลกลับไปกลับมาก็เลยจะแปลได้ฟังเข้าใจง่ายขึ้นฉันเองก็ไม่ใช่นักแปลนะเธอนักแปลที่เขาเป็นแบบมืออาชีพหรือว่านักแปลซับไตเติลนักแปลซับในพวกซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือเก่งมากนะเก่งมากๆ เพราะว่านอกจากจะต้องแปลให้เข้าใจที่ตัวละครพูดแล้วยังต้องให้คนฟังในภาษานั้นๆเข้าใจอีกเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษคนไทยกับคนเกาหลีสมมตินะสำนวนภาษาอังกฤษคนไทยกับคนเกาหลีเวลาแปลอย่างเงี้ยมันก็จะแปลไม่เหมือนกันคิดภาพออกปะแต่ทีนี้เวลาเราแปลให้ออเดียนส์ของประเทศไหนฟังเราก็ต้องยึดกับความเข้าใจของออเดียนส์ประเทศนั้นซึ่งคนที่เขาแปลเป็นแบบเป็นโปรเฟสชันนอลอย่างเงี้ยเขาเก่งมากๆอันนี้แบบชื่นชมส่วนตัวเพราะว่าฉันแปลขนาดนั้นไม่ได้อ่านอ่ะเขาจะคือฉันน่ะเข้าใจแต่ฉันแปลขนาดนั้นไม่ได้โอเค
So, why would you think anyone would like this? This is disgusting. Disgusting. Disgusting หมายความว่าน่าขยะแขยงความหมายเดียวกันกับ gross เลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสับกัน that is so disgusting ความหมายเดียวกัน this is so gross ความหมายเดียวกันใช้ได้ she turned and stormed away she turned and stormed away stormed ถ้าเธอเห็นแค่นี้เธอจะนึกถึงคำว่าอะไรเป็นไงมาอีกแล้วเห็นปะ she turned หมายความว่าอะไรturn ในที่นี้หมายความว่าหันหลังกลับไปหันหลังกลับไปไงโกรธแล้วไงใช่ป่ะ so she turned and stormed away เอาตายแล้ว storm ที่หนูเรียนมามันแปลว่าพายุไม่ใช่เหรอคะพี่เจสค่ะแล้วพายุ away คือออกไปพายุออกไปคืออะไรอะคะเดาได้ป่ะเนี่ยเริ่มมาป่ะพายุออกไปคืออะไรอะอ๋อมันหมายความว่าเธอก็เดินดึง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 ออกไปเลยไงเขาเรียกว่าเดินดึงดึงดึงปะ คำว่า storm คือการเหมือนกับเวลาเราโกรธใครแล้วเราลงเท้าหนักๆอ่ะแล้วเราเหมือนกับเดินตึก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 ออกไปอย่างเงี้ยนั่นคือการ storm away เห็นไหม collocation phrasal verb นะคะ huhI guess she wasn't my Valentine after all, Zeke thought. My glad after all. ถ้าอย่างนั้น I guess she wasn't my Valentine after all. Huh. ถ้าอย่างนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายแล้วนางก็คงไม่ใช่ Valentine ของฉันสินะใช่ไหมผ่านไปคุณปุยฝ้ายคุณเจสมาทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะที่มาประจำนะเสาร์อาทิตย์9โมงนิดๆจนถึงประมาณ10โมงครึ่งนิดๆแต่ว่าก็จะมีแบบมาไม่ได้นัดหมายบ้างนัดเต้นัดเต่ามาแต่ไม่ได้นัดหมาย why ขอโทษค่ะแป๊กมากเลยอ่ะไม่น่าเลยโอเค that evening Zeke was hanging out with Harris he filled him in on what happenedHarris laughed so hard, he was almost crying. Worms? Really? You gave her a bucket of worms? What were you thinking? เธอรู้ไหมว่าทำไมฉันอ่านแล้วเธอรู้สึกสนุกเพราะว่าฉันมีการขึ้นลงของเสียงพอเรามีการขึ้นลงของเสียงมันทำให้มันเป็นสตอรี่ที่น่าสนใจมากขึ้นถ้าดิฉันอ่านแบบHarris laughed so hard he was almost crying. Worms, really? You gave her a bucket of worms. What were you thinking? เธอว่าใครจะหลับก่อนฉันไปก่อนนะฉันไปก่อนนะว้ายเพราะฉะนั้นจริตต้องมาค่ะเราต้องได้จริตนะคะ That evening, Zeke was hanging out with Harris. Hang out หรือ hanging out นะคะความหมายก็คือบ้านเราก็ใช้ไงก็แบบhang out อ่ะก็คือเล่นอยู่ด้วยกันนั่งอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย hang out with Harris he filled him in on what happened filled แปลว่าเติมเขาในลงเติมเขาในบนฮะ อะไรนะ fill someone in หมายความว่าเหมือนกับเติมข้อมูลให้อ่ะก็คือเล่าให้ฟังนั่นแหละเห็นปะสมมติมีเพื่อนบอกว่า hey did you hear about what happened yesterday เห็นไหมเธอรู้เปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวาน well fill me in เอาก็บอกมาสิเห็นป่ะแทนที่จะบอกว่า okay tell me ความหมายมันเหมือนกันค่ะแต่พอเราใส่คำว่า fill in ระดับภาษาเราดูสูงขึ้นเห็นไหมอีพวกเนี้ยเยอะแล้วก็ถ้าใครแบบชอบนะถ้าเธออ่านบ่อยๆเธอจะเจอบ่อยพอเธออ่านบ่อยแล้วเธอเอาไปใช้แล้วเธอก็จะได้เองมันก็จะจำได้เอง He filled him in on what happened ก็เลยหมายความว่านางเล่าให้ฟังนางนี่คือ Zeke เนี่ยเล่าให้ Harris ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นป่ะ him in on นะจ๊ะfill มากับ in นะจ๊ะแล้วก็ on อะไรก็ว่าไป Harris laughed so hard laughed เสียงทีห้ามอ่านลาเฟตนะใครอ่านลาเฟตตีนะ
here is left ได้ยินไหมมันมีตรงนี้จะเป็นเสียง F เบาๆนะคะ left left here is left so hard so hard มาอีกแล้ว hard here is หัวเราะอย่างแข็งไม่ใช่ไง ไม่ได้อีกแล้ว ฉันเหนื่อยกับคำว่า hard มากนะโอเค laugh so hard ในที่นี้ก็คือแบบอย่างรุนแรงก็คือหัวเราะกากเลยอะ่ะเห็นป่ะเออทีนี้ถ้าสมมติครั้งนี้มันไม่ใช่ laugh ล่ะมันเป็น cry so hard มันจะแปลว่าร้องไห้กากไหมไม่ใช่ไงร้องไห้โหเนี่ยคำว่า so hard ก็คือ very something โอเค I try so hard and got so farBut in the end, it doesn't even matter, you know? ใครรู้จักเพลงนี้อย่าลืมไปตรวจสุขภาพนะคะ ถ้ารู้จักเพลงนี้ไปตรวจสุขภาพแล้วทุกคน สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับ new follower ค่ะยายออมบอกว่ามาครั้งแรกอุ้ยขอบคุณค่ะคุณไม้หัวเราะ นาเดียสวัสดีค่ะคุณคดชนิภาใช่ไหม Thank youขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเค so Harris laughed so hard he was almost crying เป็นไงก็คือหัวเราะจนเกือบจะร้องไห้อ่ะมันตลกมากว่างั้นเถอะ worms really นอนจริงปะเนี่ย really ออกพร้อมกันค่ะ1 2 3 really ได้ไหมตัว R กับตัว L R I L I really เก่งมากปรบมือให้กำลังใจค่ะอุ๊ยอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะโอเค You gave her a bucket of worms เธอให้ถังหนอนเข้าไปหรอ What were you thinking What were you thinking เธอคิดอะไรอยู่ใช่ไหมสำนวนพวกนี้ก็มีเยอะนะสำนวนที่ไม่ได้สำนวนที่ขึ้นต้นด้วยพวกคำถามแต่มันไม่ได้เป็นคำถามมันเป็นสำนวนของการบอก expression ความรู้สึก What were you thinking เธอคิดอะไรอยู่วะใช่ไหม My mom loves worms Sorry ไม่ใช่ worms My mom loves worms คุณ Aslan หัวเราะอร่อยมากเขาเรียกว่า contagious you know laughing is contagious when I start laughing you guys will too and that's a good thing to have everybody deserve a little laugh every day at least right เราต้องการเขาเรียกว่า contagious contagious หมายถึงติดต่อติดต่อไม่ใช่ contact นะติดต่อหมายถึงแบบพวกโรคติดต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าเมื่อกี้คุณเจสพูดว่า laughing is contagious หมายความว่าการหัวเราะมันเป็นสิ่งที่ติดต่อได้ใช่ไหมเวลาใครหัวเราะคนอื่นก็จะหัวเราะตามอ่ะเพราะฉะนั้น หนึ่ง Ariel อ๋อไม่ใช่คนละอัน sorry อะไรก็ไม่รู้โอ้ยฉันนี่แหละมา My mom loves worms they make her tentacles soft Zeke explained I thought Nancy might like them for the same reason except of course for her handsMy mom loves เพราะว่า mom เป็นชีแอบกรามานิดนึง she loves worms ใช่ไหมคะคำนี้ออกเสียงว่า worms ไม่ warm นะใครอย่าอ่าน warm นะ they make her tentacles คือหนวดปลาหมึกเมื่อวานเราคุยกันไปอยากได้หนังสือเอามาอ่านเองเหรอคะถ้าอยากได้หนังสือลองไปดูนะอันนี้นะอยู่ที่คีโนนะคะอาจจะไม่ได้มีเล่มที่เป๊ะแบบนี้แต่ว่าซีรีส์เดียวกันก็คือ The Alien Next Door The Alien Next Door Hashtag หมั่นไส้ฉันสิโอเคแต่คือถ้าสมมติว่าหาไม่ได้ทุกคนเธอแค่ลองหาหนังสืออะไรที่มันเป็นภาษาอังกฤษแบบเด็กๆแค่นี้ก็ได้แล้วนะอันไรก็ได้เล่มไหนก็ได้ค่ะแล้วลองอ่านดูโอเคอยากพูดเก่งเหรอคะอยากพูดเก่งฝึกบ่อยๆค่ะทำได้อยู่แล้วสู้ค่ะจริตต้องมาถ้าเธออยากเก่งแต่เธอแบบอายไม่มีทางฉันบอกเลยแต่เธอต้องสู้เพื่อประเทศชาติและครอบครัวไม่เกี่ยวขอโทษค่ะ
Wait. My mom loves worms. They make her tentacles soft. Tentacles คือหนวดปลาหมึกใช่ไหม soft soft fit soft soft อ่ะเป็นยังไงนุ่มไงแม่ฉันน่ะชอบหนอนเพราะว่ามันทำให้หนวดปลาหมึกของแม่ฉันน่ะนุ่มอะไรวะเนี่ยคนเข้ามาใหม่จะแบบพูดถึงอะไรอยู่วะเราอ่านหนังสือเด็กกันอยู่เนาะเขาเป็นเอเลียนเนาะโอเค Zeke explained นะคะ I thought Nancy might like them for the same reason for the same reason like them for the same reason หรือ hate them for the same reason หมายความว่าเหตุผลเดียวกันไงฉันคิดว่าฉันแม่ฉันชอบไงฉันก็เลยนึกว่าแนนซี่อ่ะอาจจะชอบด้วยเหตุผลเดียวกัน except ยกเว้นว่า ex นะคะ except ในที่นี้หมายถึงยกเว้นคุณอย่าไปสับสนกับคำว่า except ที่เป็น ecc acc นะคะอันนั้นจะหมายความว่ายอมรับตอบรับอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นนิดนึงนิดนึงเขียนคล้ายกัน ไม่ใช่เขียนท้ายกันเสียงมันออกเหมือนกัน so except ยกเว้นว่า of course แน่นอนละ for her hands ก็คือนางแนนซี่เขาไม่มีหนวดปลาหมึกไงซีกเธอไม่ใช่ซีกซีกถูกละเขาไม่มีหนวดปลาหมึกแล้วเขาจะเอาหนอนไปทำไมใช่ไหม sorry guys ชอบเอสเซนแบบนี้เลยเลิศมา ขอบคุณค่ะคุณน้องหมาหน้ายิ้มไม่รู้จะเรียกว่าอะไร Thank you ขอบคุณมากค่ะคุณ Olive explain แปลว่าอธิบายค่ะอธิบาย Can you explain to me why this is on the floor? Can you explain to me why is this on the floor? อธิบายหน่อยได้ไหมว่าทำไมไอ้นี่มันถึงอยู่ที่พื้นอย่างเงี้ยเห็นป่ะexplain คือการอธิบายให้เข้าใจเหตุผล describe คือการอธิบายให้เห็นภาพนะคะถ้าไปเปิดใน dictionary มันก็จะแค่บอกว่าอธิบายแล้วก็อธิบายแต่มันไม่ได้บอกฉันว่ามันอธิบายแล้วมันต่างกันยังไงใช่ไหมนี่แหละ Wait. of course for her hand ใช่ไหมต่อจบฉันว่าไม่จบวันนี้เธอเห็นอันนี้ไหมฉันบอกว่าวันนี้ต้องจบฉันว่าไม่จบแน่เลยไม่น่าจะรอดโอเค Harris shook his head still laughingYou should have asked me first. I would have told you that was a bad idea. Maybe Roxy can help us, Harry suggested. You should have asked me first. You should have asked me first. เธอควรที่จะถามฉันก่อนสิใช่ไหม Should บวก verb to have บวกด้วย verb ช่อง3 Should could would บวกด้วย verb to have บวกด้วย verb ช่อง3หมายถึงการ suggest ว่าเธอน่าจะทำจุดๆๆๆก่อนสิแต่ไม่ได้ทำนะความเป็นจริงอ่ะ I would have called you had I know you were sick เห็นป่ะ I would have called you had I know you were sick เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอดีตไปแล้วหมายความว่าถ้าฉันรู้ว่าเธอป่วยอ่ะฉันก็จะโทรหาเช็คออนยูอยู่แล้วแหละแต่ความเป็นจริงคือได้โทรหาไหมไม่ได้โทรหาเพราะอะไรเพราะไม่รู้ว่าป่วย เพราะไม่รู้ว่าป่วย so you should have asked me first ก็เลยบอกว่าเธอน่าจะถามฉันก่อนนะ I would have told you that was a bad idea เห็นป่ะ I would have toldwould, should, could, have, บวกด้วย verb ช่อง 3 I would have told you that that was a bad idea ก็หมายความว่าถ้าแกถามฉันก่อนอ่ะฉันก็ต้องบอกแกก่อนอยู่แล้วแหละว่ามันไม่ใช่ไอเดียที่ดีนะ bad idea โอเคพี่จอยขอบคุณค่ะมาไม่ทักเข้ามาให้ใหม่เลย thank you so much thank you so maybe Roxy can help us ใช่ไหมก็คือบางทีนางโรซี่อาจจะช่วยฉันพวกเราได้ก็ได้นะคะ Harris suggested หมายความว่าแนะนำ suggested ไม่เหมือน advice นะคะ advice คือการแนะนำที่ค่อนข้างจะเป็นแบบเรื่อง serious นิดหนึ่งควรจะทำมากๆโอเคอยู่ๆจะไป advice ใครลอยๆไม่ได้เธอต้องมีแบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องมีความรู้หรือว่าประสบการณ์หรือว่าความเข้าใจอะไรสักอย่างหนึ่ง
หรือว่ามีอำนาจในการทำอะไรสักอย่างหนึ่ง advice suggested มันหมายความว่าแนะนำแบบเธอจะทำหรือไม่ทำมันก็ไม่ผิดอะเอาไปคิดดูอะไรอย่างนี้ระดับความแรงของการแนะนำมันจะลงมาอยู่นิดนึง So the two boys quickly headed over to Roxy's house ใช่ไหม the two boys quicklyไปแบบไหนคะไปเร็วๆนะคะ headed over head over ก็คือ head over to นะ head over to มาด้วยหัว ใครแปลอย่างนี้ใครแปลอย่างนี้บ้างหัวจบที่ล็อกซี่ที่บ้านล็อกซี่หัวจบที่บ้านล็อกซี่เก่งมากค่ะยังไงดีล่ะทีนี้ ไม่ได้The two boys quickly headed over to Roxy's house. Roxy's house ก็คือหมายความว่านางสองคนเป็นยังไงคะก็รีบไปไง heading over ก็คือไปที่บ้านของนาง Roxy นั่นเองพี่นัทสวัสดีค่ะพี่จอยอ๋อยขอบคุณค่ะฟังอยู่เย้คุณครูมีโพสต์คลิปอ่านใน Facebook หรือ YouTube ไหมคะ Priscilla ค่ะเมื่อวานเนี้ยคุณจะพยายามจะทำคลิปลง YouTube ฉันมีช่อง YouTube แล้วนะแต่ฉันยังอัพโหลดไม่ได้ฉันกำลังงมอยู่ถ้าสมมติใครอยากไปลองตามไว้ก่อนโดยที่ยังไม่มีอะไรเลยก็ YouTube แล้วก็ครูเจสค่ะนะคะไปกด follow ไว้ก่อนได้แต่ว่ามันยังไม่มีอะไรเลยนะกำลังสู้กับเทคโนโลยีอยู่เพราะว่าบางทีตัดคลิปคือเราไม่ได้เก่งเทคโนโลยีไงเธอแล้วบางทีแบบวิดีโอฉันมันชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยตัดทีนี่คือแบบไม่ตัดอะตอนแรกจะตัดสวยๆแบบ2ชั่วโมงครึ่งกูไม่ตัดละฟังไปแล้วกันฟังไปแบบนี้แหละฟังไปเลยโอเค A bucket of worms Roxy said hearing what happened that is just plain weird Zeke A bucket of worms นะอะไรนะนี่ไงเธอดูกันนะนางคุยกันอยู่นะ3คนนี้นะนี่คือนางนี่คือนาง Zeke นะคะนี่คือนาง Harris แล้วก็นี่คือRoxy โอเคมี Facebook ไหมคะคุณเจสไม่เล่นไม่มี Facebook ค่ะงือต้องทำไหมอ่ะ โอ้ยคือเราไม่ได้อยู่ในเทคโนโลยีพวกโซเชียลมีเดียเท่าไหร่คือเราไม่ค่อยอยู่ในโซเชียลมีเดียเท่าไหร่ไงเราก็เลยแบบไม่ค่อยถนัดแต่ว่าเดี๋ยวจะไปลองดูแล้วกันแต่ว่า YouTube กำลังทำอยู่นะทำอยู่ในที่นี้ก็คือไม่ได้มีอะไรคอนเทนต์อะไรมากก็คือแค่จะเอาไลฟ์ที่ทำใน TikTok เนี่ยไปโพสต์เพื่อที่คนอื่นจะไปดูย้อนหลังได้แค่นั้นแหละ ฉันแบบว่าฉันพยายามนะโอเค That is just plain weird ออกเสียงค่ะ weird 1 2 3 weird ได้ไหม weirdพี่จอยบอกว่าเป็นประโยคมากนะคะเจสโอ้ยขอบคุณโอ้ยได้เลยโอเคค่ะหนูจะสู้ค่ะพี่จอยหนูจะพยายามหนูจะพยายามทำให้มันเสร็จนะคะ Thank you ค่ะขอบคุณค่ะ That is just plain weird weird หมายถึงอะไรหมายถึงแปลกใช่ไหมมันแปลกๆมันตังหิดมันอะไรอย่างเงี้ยไปหมดเลยเพราะฉะนั้น plain เสียงเดียวกับ plain ที่แปลว่าเครื่องบินเสียงเดียวกันเลยค่ะ plane แต่สะกดคนละอย่างนะ plane ที่แปลว่าเครื่องบิน plane plane ที่แปลว่าอันนี้แปลว่าอะไรมีใครรู้บ้าง with wizard good morning hello hi plane ในที่นี้จะหมายความว่าเปล่าๆเปล่าๆเลยค่ะหมายความว่าสมมติเธอซื้ออะไรดีอะโดนัทสมมตินะแล้วไม่เอาโดนัทดีกว่าเอาไอศครีมใช่ไหมแล้วเราจะบอกว่า what would you like for toppings what would you like for the toppings เอา toppings อะไรคะใช่ไหมโอ้แล้วเราจะบอกว่าฉันไม่ได้อยากได้อะไรเลย I just want it plain นี่คือคำนี้ค่ะ let me thinkIs this book is bilingual, which is mean Thai and English, or it's just plain English? เห็นป่ะ plain English ก็จะหมายความว่ามันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยใช่ไหมทีนี้ plain weird ก็หมายความว่าเป็นยังไงคือมันแปลกแบบ
ไม่ได้แปลกแบบเปล่าๆนะมันแปลกแบบมากๆเลยอ่ะ That is just plain weird เออได้ลบก่อนถ้ามีคนมาบอกว่า you are such a weird person มันหมายความว่าเธอเป็นคนที่แปลกมากนะคะ This food tastes weird อาหารทำไมมันรสชาติแปลกๆวะอย่างเงี้ย I feel weird about going at nightHold on, going to the park at night. อย่างเงี้ย I feel weird going to the park at night. ก็หมายความว่าไปเดินตอนไปสวนสาธารณะตอนดึกๆอย่างนี้มันไม่แปลกหรออย่างนี้เนาะคือพี่นัทบอกว่าจะต้องลงทุกช่องทางสู้ค่ะขอบคุณค่ะพี่นัทหนูจะสู้ค่ะ Yes, I know that now. I know that now. เออรู้แล้วแหละใช่ไหม Zeke said.I think you should make something for the next girl, Roxy suggested. Building something yourself that you put your own hard work into is a great way to show you care. Ah, I think you should make something for the next girl. งั้นต่อไปเด็ก next girl ในที่นี้ก็คือคนต่อไปอ่ะสาวคนต่อไปอ่ะฉันคิดว่าเธอน่าจะ make something for the next girl. ทำอะไรขึ้นมาสักอย่างนะเห็นไหมแนะนำถ้าไม่ทำจะตายไหมเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหมายความว่า ฉันพูดผิดฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฉันหมายความว่าถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เป็นไรไงไม่ได้แบบซีเรียสถ้าไม่ทำจะตายไหมคืออะไรวะ ขอโทษค่ะ wait okay building something yourself that you put your own hard work into put yourOwn hard work into is a great way to show you care ใช่ไหมก็จะหมายความว่าการที่เราทำอะไรสักอย่างด้วยเหมือนกับใส่ your own hard work ในที่นี้หมายความว่าเหมือนกับใส่ใจหรือว่าทุ่มเทกับมันลงไปอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไร a great way to show you care มันเป็นทางที่สามารถแสดงว่าเธอแบบเป็นห่วงเขาสนใจเขาใส่ใจเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม เอ้าเห็นไหมคะพี่จอยเห็นไหมคำนี้ภาษาไทยอ่านว่า care ใช่ไหม no สน no care ภาษาอังกฤษต้องมี r so care care ได้ไหมจะหลีดเธอได้ไหม care ได้อ่ะสู้ค่ะบทแรกยังไม่จบเลยอ่ะโอเค Great idea Great idea เออความไอเดียดีมากเลยนะ Harris I like that idea Thanks Roxy ฉันชอบความคิดนั้นนะ Thanks Roxy ขอบคุณมากเธอเวลา thanks มีตัวเองไม่ใช่มีตัวเองเวลา thanks มีแค่ thanks เนี่ยมี s เสมอนะคะแต่ว่าถ้า thank you ไม่ต้องมาแต่ว่าถ้าเป็นแค่ thanks มันจะมี s เพราะฉะนั้นเวลาเขียนก็ต้องมี s เวลาออกเสียงก็ต้องมี sThanks. Okay. ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับไลค์ค่ะอาจารย์ฝนขอบคุณมากเลยค่ะถ้าข้ามคอมเมนต์ใครไปอย่าว่ากันนะเต็ง Okay. So, Debbie Darwin loves science projects. I'm going to make the perfect gift for her. มาอีกแล้วค่ะ Debbie Darwin. ไม่ใช่ Debbie Darwin. Debbie Darwin.Dar, เธอได้ยินเสียง R ไหมเสียง R มันจะม้วนๆอยู่ข้างหลังแถวๆคอ Darwin loves science คำนี้อ่านว่า science นะคะไม่อ่าน succeedin ไม่ได้นะ science S กับ C หลายๆตัว C เป็น silent silent คือเสียงที่ไม่ออกตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงเหมือนคำว่า school อ่ะเราเขียน school ยังไง C H O O L ใช่ไหมแต่เราอ่านว่า schooอ้าวเอออันนั้นถูกแล้วขอโทษ โอ้ย science อะไรวะเนี่ย science หมายความว่าวิทยาศาสตร์นะคะ science projects อ่ะทีนี้มาอีกแล้วเธอคำนี้เหมือนคำเมื่อกี้ที่เราเรียนกันไปคำว่าอะไรนะแป๊บๆที่มันเป็นได้สองอันฉันจำได้ปะวะหน้าไหนวะเนี่ย anyway จำไม่ได้แล้วอยู่หน้าไหน คำนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งค่ะคำว่า project ออกเสียง pro อันนี้เป็นคำนามก็หมายถึงโปรเจกต์นู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่า
ถ้าคำนี้ทำหน้าที่เป็น verb มันจะมาลงตรงที่ project 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 เห็นป่ะso the project that we have is to project the information of อะไรก็ว่าไปนะ I'm going to make the perfect gift for her. ฉันจะ going to make ค่ะฉันจะทำ perfect gift ให้เธอเลยนะจ๊ะลองเพลงไปหรือยังคะรอฟังเพลงยังไม่ได้ลองเลยอ้าวทุกคน chapter 7แล้วค่ะคุณจะขอกินน้ำแป๊บหนึ่งนะคะอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างนี้ใครยังไหวอยู่ขอเลขอะไรดีวะขอเลข9ค่ะมาระหว่างนี้ใครยังไหวขอเลข9เป็นกำลังใจให้ดิฉันนิดนึงพูดคนเดียวไงบางทีก็บอกว่าอ่อนแอนะมีความโอ้โอเคฉันเหงาเหลือเกินทุกครั้งที่มองไปที่ประตูเพราะเธอไม่เคยจะเดินกลับมาลองได้ยังไม่เกี่ยวแต่เธอไม่เคยเข้าใจความรู้สึกที่มีเพราะเธอไม่เคยเข้าใจความแต่งเองนะไม่ต้องถามว่าใครร้องฉันแต่งของฉันเองแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนมาจากไหนกันอ่ะพูดคุยกันได้นะดูกันจากที่ไหนอ่ะไม่เคยถามเลยอ่ะดูกันจากที่ไหน พี่จอยพี่จอยอย่าเพิ่ง พี่จอยจะบอกว่าหนูร้องเพลงไม่เพราะเหรอคะพี่จอยรู้อันนี้รับมุกได้นี่รับมุกได้ไม่คือถ้าเรารู้จักกันอ่ะเราเล่นกันได้คิดภาพออกไหมเราเข้าใจว่าเฮ้ยอันนี้คือการเล่นกันแล้วฉันก็เป็นคนอย่างนี้ฉันก็โป๊ะแป๊ะของฉันไปเรื่อยแต่บางทีแบบมาแบบมึงเป็นใครอ่ะก็จะมีมาเรื่อยๆก็จะแบบอย่างนี้นิดหน่อยอุ๊ยขอโทษค่ะเมื่อกี้หลุดคำหยาบขอโทษค่ะน้องๆขอโทษค่ะเด็กๆพี่เจสผิดไปแล้วว่าเธอเป็นใครขอโทษที sorry คุณภูมิอยู่สุราษฎร์หรือ oh my goodMy goodness, คุณบอนอยู่ราชบุรีโอ้คุณฮีโร่อยู่กทม.ระยองสมุทรปราการสงขลาที่รับสูงได้ดูจากมือถือนะจะโดนพินคอมเมนต์นะแอสลันนะดูจากมือถือนะมาจากดาวอังคารอันนี้ดาวดวงเดียวกันนะคะพี่ลิสาดาวอังคารตอนนี้ร้อนไหมตอนที่กูแจ๊สกลับมายังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะอย่าเริ่มนะไปไม่จบบุรีรัมย์ออยลบุรีสตูลโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยมานั่งด้วยกันอ่ะมา เดี๋ยว อ่านไปอ่านมาเริ่มมีมนุษย์ต่างดาวแฝงมานั่งดูไลฟ์เหมือนกันเนาะอารมณ์แบบว่ามาจับตาดูอะไรอย่างงี้โอเคThat evening, Zeke sat in a corner of the garage attached to his house. He stared at a pile of alien machinery that his parents had brought with them from Tragus. Zed had shown Zeke what a lot of this equipment could do, and Zeke enjoyed tinkering with it. Sap mai.ต้องมีคนรู้สับใหม่แน่มา That evening Zeke sat in a corner of the garage attached to his house okay corner หมายถึงมุมใช่ไหมคะไม่อ่านคอร์เนอร์ไม่ใช่คอร์เนอร์นะ corner of the garage คำนี้ออกเสียงว่า garageภาษาอังกฤษ British จะออกเสียงว่า garageภาษาอังกฤษเยอรมันภาษาอังกฤษเยอรมัน
ภาษาอังกฤษเยอรมันภาษาอังกฤษ American จะออกเสียงว่า garage okay oh no garage garage I'm sorry garage and garage okay เธอจะอ่านทางไหนเธอก็เลือกเอานะ attached to his house ใช่ไหม attached ในที่นี้ก็คือเชื่อมติดอยู่ใช่ไหมคะเชื่อมต่อติดกับอะไรอย่างนี้ไปละสมองภาษาอังกฤษเยอรมันโอเคโอ้ยนะ to his house he stared attached to his house ก็คือเป็นยังไงคะลงรถ garage คือลงรถนะคะมันติดอยู่กับบ้านอะเนาะต่างประเทศเนาะ he stared หมายถึงจ้องมอง what are you staring at เธอมองอะไรอะ is my beauty mesmerize you ความสวยของฉันมันทำให้เธอหลงเสน่ห์เหรอโอเค So stared ก็หมายความว่าจ้องนะคะ He stared at a pile of alien machinery A pile ในที่นี้หมายถึงกองกองอะไรสักอย่างที่มันสุ่มอยู่ด้วยกัน A pile of alien machinery ก็คือพวกเครื่องใช้อะไรสักอย่างเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยของนางเอเลียนใช่ไหม That his parents had brought with them from Tragus ที่พ่อแม่เขาเอามาด้วยจาก Tragus นะคะเวลาบอกซีกหรือเซเก้แล้วแต่ถ้าเธออยากจะเปลี่ยนบรรยากาศตอนเช้าเป็นซีกตอนกลางคืนเป็นเซเก้ก็ได้แล้วแต่เลยนะคะเวลา Zed has shown Zeke what a lot of this equipment could do นะคะนางพ่อของเขาเนี่ยชื่อ Zed นะ with the X Zed has shown Zeke ก็หมายความว่าพ่อเนี่ยเขาเอาอะไรเอาให้ Zeke ดูว่าWhat a lot of this equipment could do. Equipment หมายถึงพวกอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งค่ะ Equipment พวก tools อะไรอย่างงี้ก็คือ equipment ในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะก็เลยหมายความว่าเขาพ่อเขาว่าสอนให้ดูว่าไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้มันทำอะไรได้บ้างแล้วก็ Zeke enjoyed tinkering with it tinkering ในที่นี้ก็คือเหมือนกับเล่นแบบปอกแปกอะเล่นไม่ได้จริงจังอะไรโอเคพี่ Natalie สวัสดีค่ะ Welcome Good morning เวลา Time to get busy Time to get busy คำนี้ออกเสียงเขียนเป็น S ก็จริงนะคะออกเสียงเป็น Z ไม่พูดว่า busy และไม่พูดว่า busy ใครพูด busy ตีเลย busy ไม่ได้ busy มันคำว่า berry b u r y เขียนตรงไหนดีอ่ะเขียนตรงนี้แล้วกันนะเนี่ยคำนี้หมายถึงฝังอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่อ่าน berry ไม่ใช่ berry คำนี้อ่านว่า berry ถามว่าทำไมก็นั่นน่ะสิภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวเนาะบางทีหลักการก็ไม่มีอยู่จริงนะคะทุกสิ่งที่คุณเรียนรู้ในภาษาอังกฤษจะมีข้อยกเว้นเสมอโอเคนะเพราะฉะนั้นจะเจอถ้าเรียนไปเรื่อยๆจะเจอจะแบบเอ้าไม่ใช่หรอกหรออ่าไม่ใช่ so time to get busy ก็คือ time to get busy ก็คือมันถึงเวลาที่เราจะต้องยุ่งแล้วแหละถ้าเธอแปลอย่างนี้เธอเข้าใจไหมเธอเข้าใจได้แต่มันแปลกๆใช่ไหมมันก็เลยหมายความว่ามันถึงเวลาต้องทำอะไรสักอย่างหมายความว่าแบบไปเล่นไปทำงานไปอะไรสักอย่างเนี้ย time to get busy let's do itHe light up a bunch of circus dials and knobs on a workbench. Using some of the tracker's tools, Zeke constructed a metal frame in the shape of a box. He then took a sheet of trash, super thin tracker's glass, and made panels on all sides of the box. Now. Chutena.เดี๋ยวจะตั้งชื่อว่าโซโลโมโซโลโมนี่เป็นเพื่อนกับโคโดโมไหมคะเวลาใกล้ๆกันนะสาระไม่มีขำไปวันๆโอเค he light up a bunch of circus ในที่นี้คือพวกสายไฟนะคะพวกสายไฟแบบโยงๆอะไรอย่างเงี้ย circus ไม่ใช่ circle นะคนละอย่างนะ circusLine up ก็คือเอามาวางเรียงๆกันไว้นะคะ A bunch of ก็คือปริมาณเยอะนิดหนึ่ง A
a bunch of circus ก็คือไม่ได้มีแค่1 2 3อาจจะมีแบบ10 20อะไรอย่างนี้ dials ก็คืออีตัวเหมือนกับตัวปุ่มกดอะไรของเขาน่ะ and knobs knobs คือดอปดอประตู knobs คืออีลูกบิดประตูนะคะ knobs on a workbench bench ฉันพาแตกศัพท์นะ bench หมายถึงที่นั่งแบบที่นั่งมานั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอ work bench work หมายถึงทำงานที่ทำงานมานั่งคืออะไรวะงงไปใหญ่มันก็คือการเหมือนกับเก้าอี้อะค่ะที่เขาเอาไว้ทำงานอะพวกเวลาเราดูหนังเธอเคยเห็นไหมที่เขาจะมีแบบ stationary ในการอยู่ในโรงรถของเขาอะทำนู่นทำนี่work bench excuse me for a moment I have to go buy groceryโอ้ยพี่จอยขอบคุณค่ะ of course of course you come back anytime you are more than welcome ไปซื้อของก่อนเดี๋ยวหิวแล้วจะโมโห เดี๋ยวหิวแล้วจะโมโหแล้วจะไปตีกับคนใน TikTok ไม่เอาเรากินอิ่มแล้วเราจะได้เป็นแม่เป็นนางฟ้า พี่จอยบอกรู้ทันโอเค a metal frame I'm sorry using some of the tracker's tools ก็คือเครื่องมือนะคะequipment ความหมายเดียวกันเลยก็คือ tools ก็คือพวกค้อนพวกอะไรก็ว่าไป Zeke constructed ก็คือการสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่ง ถ้าเอา ed ออกก็จะอ่านว่า construct พอใส่ ed เข้าไปคำตัวอักษรหน้า ed เป็น t เพราะฉะนั้นเพิ่มมาอีกหนึ่งพยางค์นี่คือการฝึกอ่านออกเสียง ed นะถ้ามันเป็นตัว t หรือตัว d มันจะเพิ่มมาอีกหนึ่งพยางค์เพราะฉะนั้น construct edconstructed okay a metal frame metal ก็คือโลหะใช่ไหม metal frame frame ในที่นี้ก็คือแบบอี frame อ่ะอีพวกแบบโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ in the shape of a box ใช่ไหม in the shape of a box ก็คือสร้างไว้เป็นกล่องไงก็คือนางก็เชื่อมให้มันเป็นกล่องนั่นแหละง่ายๆ he then took a sheet of trash คืออะไร super thin tracker's glass อันนี้เป็นศัพท์ใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาในหนังสือนะคะก็คือ super thin glass ของ tracker's นั่นเอง and made panels on off side of the box panel คือผนังไหมพอเรามีโครงเหล็กอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องมีตัวปิดนั่นอะคือ panel โอเค next Zeke began setting up a complicated construction using his alien power of moving objects with his mind. He moved a series of arms, levers, and steel balls into the box, right? Zeke began setting up a complicated contraption. Complicated, เห็นป่ะ? T ลงอีกแล้ว เพราะฉะนั้นเพิ่มอีกหนึ่งพยางค์ complicated ก็คือยุ่งยากcontraption มันคือการเขาเรียกว่าอะไรนะคือเหมือนกับระบบใช้คำว่าอะไรสร้างการจับดักอะไรสักอย่างเงี้ยขึ้นมา contraption using his alien power of moving objects with his mind ooh คำนี้อีกแล้วค่ะเมื่อกี้เราเจอไป project object เป็น noun object เป็น verb ออกเสียงคนละอย่าง stress ที่คนละเสียงobject เป็น noun object เป็น verb เธอเคยดูหนังพวกในไอ้นี่ไหมหนังแบบหนังฝรั่งแล้วเขาอยู่ใน court อะอยู่ในพวกศาลอะแล้วเขาว่าคดีความกันแล้วเขาจะบอกว่า objection your honor เห็นป่ะขอค้านครับท่านเท้าเขาเรียกท่านเท้าป่ะobjections ก็คือขอค้านแต่ทีนี้ object มันก็คือหมายความว่าเป็นแบบอะไรสักอย่างหนึ่งตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ เมื่อกี้มีใครถามหนังสือน่ารักเนื้อขนาดกำลังอ่านหนังสือมาที่คิโนมีนะคะหนังสือที่คิ